ันดาเอเวอริงแฮมสุดปังขึ้นแทนแมทยีนส์แบรนด์แอมบาสเดอร์แบรนด์ยีนส์อันดับหนึ่งของไทยตัวแทนถ่ายทอด My Mac My Way ชีวิตเต็มแม็กให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบฉบับของตัวเองผมเต็มที่กับทุกสิ่งที่ได้ทำและในทุกๆวันสร้างจริงยินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมนั่นคือแนวคิดของอนันดาเอเวอริงแฮมแมทยีนแบรนด์แอมบาสเดอร์บริษัทแมทกรุ๊ปจำกัดมหาชนองค์กรธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์เจ้าของแบรนด์แมทยีนแบรนด์ยีนอันดับหนึ่งของไทยมั่นใจว่าอนันดามี DNA ของแมทยีนทั้งคาแรคเตอร์และไลฟ์สไตล์รวมถึงทัศนคติในการดำเนินชีวิตในแบบฉบับของตัวเองตัวแทนถ่ายทอดแบรนด์คอนเซปต์หลักMy Mac My Way ชีวิตเต็มแม็กผ่านแนวคิด Body Positivity เข้าใจในความแตกต่างของรูปร่างและพร้อมสร้างสรรค์ลุคที่ดีที่สุดในแบบฉบับของตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์จาก Mac Yin ก็อย่างที่พูดบนเวทีเมื่อกี้นี้ก็คือเราตอนเราคอลแลบกับแบรนด์ที่เรารู้สึกว่าได้เป็นตัวเองเราก็จะค่อนข้างแฮปปี้มันก็เหมือนในอดีตเห็นผมตอนที่ผมทำงานกับไซโก้หรืออะไรเงี้ยหลายคนก็รู้สึกว่ามันแบบมันเป็นตัวตนของเรา อันนี้ก็เช่นเดียวกันก็ไอ้ธีมของตัวแคมเปญหรือไอ้เมสเซจิ่งหรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็คือหลายอย่างออกมาจากตัวไอ้วิดีโอที่เขาเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้นี้มันก็มีเสื้อผ้าอิเล็กทรอนิกส์ของผมเต็มไปหมดเลยอ่ะก็หลังจากนี้เดี๋ยวผมมีร่วมออกแบบคอลเลคชันกับเขาด้วยซึ่งก็เป็นอีกอินเซนทีฟที่ทำให้เราอยากมาร่วมกับเขาอันนี้คือต้องไปศึกษาคุณภรรยาไหมกับเรื่องดีไซน์ต้องมาร่วมคอลแลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วก็ทุกวันนี้เขาก็จะมีแบบขอแบบจับผมแต่งตัวก่อนออกจากบ้านอะไรเงี้ยตอนมาอีเวนต์ก็นางก็ชอบส่งรูปมาให้ช่างผมว่าแบบวันนี้ขอแบบวันนี้ตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาจัดเสื้อคือไม่แต่ละวันว่าแบบใส่ชุดนี้คนเขาก็มีบ้างก็มีบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะคือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราก็มีแบบสไตล์ของเราแต่บางทีเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบสไตล์คุณต้องมากกว่าสไตล์ขี้เกียจอ่ะดีเขาก็แบบมันที่ใจแกนี่คือมักง่ายไปนิดนึงอะไรเงี้ยคือแบบเข้าใจว่าแต่งงานแล้วแต่ก็หล่อได้ไม่มีใครว่าแต่ก็หัดแบบครับตอนนี้ที่บ้านเนี่ยมันจะมีชั้นหนึ่งที่เป็นชั้นที่แบบเป็นเสื้อผ้าเขาเยอะมากเขาเยอะกว่าผู้หญิงทั่วไปแบบประมาณ35เท่าเขามีวันที่แล้วเพิ่งนับแร็คไปเพราะว่าเรากำลังจะสร้างบ้านใหม่แล้วผมต้องทำห้องเสื้อผ้าให้เขาเชิญของเขามีอยู่แบบ36แร็คหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยลาวอ่ะของผมมีอยู่3ลาวเขามีอยู่30กว่าคือจริงๆเขาแยกโซนเลยอย่างเงี้ยหาว่าอะไรเป็นอะไรใช่คือเป็นทั้งชั้นอะเป็นของเขาเนี่ยคือผมอะช่วงหลังอาจจะแต่งตัวน้อยหน่อยเพราะว่ากำลังสร้างบ้านใหม่เลยเสื้อผ้าของผมอะมันไปอยู่ในหีบซะส่วนใหญ่เตรียมแพ็คเพื่อเข้าบ้านใหม่แค่นั้นเองก็เลยแบบช่วงหลังก็อาจจะแบบเขาอาจจะเห็นผมใส่อะไรซ้ำๆเขาก็จะบ่นหน่อยเขาจับผมแต่งตัวหน่อยนะช่วงหลังนี้ก็ซื้อเสื้อผ้าให้ผมตลอดแล้วก็ยีนคลาสสิกอยู่แล้วนะครับก็ใช้ชุดให้เต็มแม็กนะครับสำหรับผมเนี่ยเต็มแม็กก็คือเป็นตัวเองนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับแม็กยีนครับ